้ยจรินพรถ่ายภาพคู่กับน้องคุณลูกเคนหน่อยถึงกับร้องโอ้โหเลยเต้ยจรินพรถ่ายภาพคู่กับน้องคุณลูกชายคนโตของเคนหน่อยไม่เจอกันแค่2เดือนโตเป็นหนุ่มใหญ่จนแทบจำไม่ได้ตอนนี้ดูเหมือนกิจกรรมยอดฮิตของคนดังจะเป็นเซิร์ฟสเก็ตและหนึ่งก้นคนดังสุดฮิตที่เล่นล้ำมาก่อนใครนั่นคือพระเอกรุ่นใหญ่สุดหล่อเคนธีรเดชที่ไม่ได้เล่นสนุกอยู่คนเดียวได้ชวนลูกชายทั้งสองคนน้องคุณและน้องจุนมาเล่นด้วยกันอย่างครื้นเครงบางวันเราก็แอบเห็นภาพของแม่หน่อยมาถ่ายเล่นเหมือนกันนะสมกับเป็นครอบครัวบันเทิงมากๆนอกจากนี้ครอบครัวของเคนหน่อยยังได้ช่วยนางเอกสาวเต้ยจรินพรเข้าร่วมกวนเซิร์ฟสเก็ตด้วยบอกเลยว่าเหมือนครอบครัวนี้ได้ลูกสาวคนโตมาเป็นสมาชิกเพิ่มเพราะไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือออกทริปไหนก็จะกระเตงไปด้วยตลอดเป็นภาพที่น่ารักมากและล่าสุดมีภาพน่ารักอีกแล้วเมื่อได้ไปร่วมกวนเล่นเซิร์ฟสเก็ตอีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอกันแค่2เดือนก็ทำให้น้าเต้ยตกใจและแปลกใจมากๆนั่นคือน้องคุณตัวสูงใหญ่เกือบเท่ากับพ่อเคนซะแล้วหลานโตทันคุณน้าเต้ยแล้วนะจะแน่นอนว่ารวมกวนมันกันทั้งทีต้องจัดการเซิร์ฟสเก็ตแบบให้สนุกเต็มคราบไปเลยหลายคนเห็นแล้วอยากไปเข้ากวนเล่นด้วยเลยจ้าน้องคุณลูกชายคนโตฉายแววหล่อถอดแบบไปพ่อเคนธีรเดชน้องคุณลูกชายหน่อยเคนยิ่งโตก็ยิ่งหล่อแต่แอบสะสุดที่แคปชั่นความในใจคุณแม่ชัดๆเจนิเฟอร์คิมสุดอะไรผู้จัดการโตเสียชีวิตทั้งที่เพิ่งร่วมงานกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับคนในวงการบันเทิงเพราะล่าสุดโตศักดิ์สิทธิ์ได้สูญเสียผู้จัดการส่วนตัวไปอย่างไม่มีวันกลับและทางดีว่าชื่อดังเจนิเฟอร์คิมที่เพิ่งได้ร่วมงานกับทั้งโตและผู้จัดการส่วนตัวไปเมื่อไม่นานมานี้จึงได้โพสต์อาลัยต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเจนิเฟอร์พิมได้โพสต์ภาพที่ตนเองโตและผู้จัดการส่วนตัวที่ชื่อว่าคุณวิครั้งที่ได้มาร่วมงานกันในรายการเมื่อไม่นานมานี้ลงในอินสตาแกรม j.kim4real พร้อมด้วยข้อความอาลัยว่าความดีและความน่ารักของวิวัยขีดล่างวิศลยะจะอยู่ในใจพี่ตลอดไปการจากไปบนโลกใบนี้ไม่มีคำว่าช้าหรือเร็วเกินไปเพราะชีวิตคนเราต่างมีเวลาไม่เท่ากันทุกคนต้องจากไปในเวลาของตัวเองหาใช่เวลาที่เหมาะที่ควรตามความรู้สึกของใครๆหลับให้สบายนะวิท่ามกลางบรรดาแฟนๆที่เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและอาลัยต่อผู้จากไปกันมากมายขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียมาณที่นี้นุกสุทธิดาไม่ไหวแล้วจริงๆเหมือนตอนนี้ไม่เหลือใครแฟนๆแห่เป็นห่วงทําเอาแฟนๆแห่เป็นห่วงกันยกใหญ่เมื่อนักแสดงสาวนุกสุทธิดาเกษมสรรณ์ณอยุธยาได้โพสต์คลิปในวันที่เจอคนร้ายซึ่งหน้ากำลังเข้าไปขนข้าวของในบ้านหรูหลังจากที่เพิ่งถูกตำรวจยึดของกลางและอายัดไว้แต่งานนี้นุกสุทธิดาได้ระบายความในใจทุกอย่างผ่านทางแคปชั่นในอินสตาแกรมนุกขีดล่างสตีดาถึงความอัดอั้นที่ทะลักเต็มหัวใจจนเก็บไม่อยู่เพราะไม่ใช่เพียงแต่คดีไม่คืบหน้าแต่ทนายที่เคยอยู่เคียงข้างกลับหายไปทำให้ตอนนี้เธอต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอยู่เพียงลำพังในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่ในวันที่กลับมากล็อกบ้านแล้วเจอคนร้ายเข้ามาขนของในบ้านขออภัยในความตกใจพูดไม่รู้เรื่องเพราะเหตุการณ์เกิดซึ่งหน้าแต่พยายามคุมสติอยู่ไม่ต้องพยายามส่องทะเบียนนะคะเพราะทะเบียนปลอม
เลยลบเสียงที่พูดเลขทะเบียนออกสุดท้ายขอขอบคุณคนสองท่านนี้ที่ยังยืนอยู่ข้างนุกมาช่วยนุกในวันที่ไม่มีใครเพราะนุกก็ไม่รู้ว่ารบอยู่กับใครแต่ไม่ธรรมดาแน่ขนาดทนายนุกยังหายไปเลยงงมากขอบคุณช่างซ่อมกุญแจที่เดอะซีนทาวอินทาวและช่างอู่รุ่งโรจน์ลาดพร้าว126เป็นคนดีและมีพระคุณกับนุกมากๆ มาช่วยซ่อมประตูรีโมทโดยไม่คิดเงินให้ยังไงก็ไม่รับบอกว่าจะเป็นคนลำบากต้องช่วยกันไม่เป็นไรใครผ่านไปรบกวนอุดหนุนสองท่านนี้ด้วยนะคะตอนนี้นุกไม่เหลือใครแล้วอยากวอนใครที่มีความสามารถไม่เกรงกลัวอำนาจมืดช่วยเหลือนุกตรงนี้ได้รบกวนช่วยเหลือหน่อยข้าไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะสาบานว่าไม่เคยมีคำว่าไม่ไหวจากปากแต่อันนี้ไม่ไหวจริงๆค่ะกราบขอบคุณเจ้าทุกคนที่ติดต่อเข้ามานะคะมีโอกาสเราคงได้รวมตัวกันนุกสุทธิดาช็อกรอบสองของที่ถูกอายัดในบ้านโดนขโมยขอตั้งคำถามฝากถึงตำรวจนุกสุทธิดาล้มทั้งยืนปล่อยเช่าบ้านไม้สัก2เดือนกลายสภาพเป็นโรงงานสยองขวัญทุกมุมสายฟ้าพายุเชิดสิงโตรับตรุษจีนอ้อนชมพู่แม่ขออั่งเปาหน่อยต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้เรียกว่าสมใจสองแฝดสายฟ้าพายุจริงๆเพราะได้เล่นรับบทคนเชิดสิงโตตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่กันตั้งแต่เช้าแถมงานนี้ยังน่ารักชวนคุณยายหนิงมาเดินร่วมขบวนด้วยกันกับหลานหลานสายฟ้าพายุกับคอสตูมสีแดงเข้าทีมเดินเชิดสิงโตที่มีกันคนละตัวกิจกรรมสุดโปรดที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเรียกว่าไม่มีเบื่อจริงๆแล้ววันนี้ที่นอกจากจะได้เล่นกันแล้วก็ยังเดินมาหาแม่ชมพู่อารยาที่นั่งอยู่พร้อมกับเสียงอ้อนของลูกชายว่าแม่ขออั่งเปาหน่อยและพีคตรงแม่ชมนี่แหละที่ถามกลับลูกชายว่าเธอมี QR code ไหมละเดี๋ยวฉันสแกนให้งานนี้ทำเอาน้องพายุทำหน้างงไปเลยจ้า QR code คืออะไรครับแม่สายฟ้าพายุเล่นไม้กระดกแม่ชมอดขำไม่ได้แอบแซวลูกชายสายฟ้าพายุถูกแม่ชมปลุกแต่เช้าหัวยุ่งแต่ยังไหวลุกขึ้นมาใส่บาตรหน้าเอ็นดูมากศาลฎีกาสั่งจำคุกไฮโซแชมป์1ปีปรับ 60,000 คดีหมิ่นไฮโซชายแต่รอลงโทษศาลฎีกาสั่งจำคุกไฮโซแชมป์1ปีปรับ 60,000 คดีหมิ่นไฮโซชายแต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีให้จำเลยโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์3วันวันที่11กุมภาพันธ์64ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีหมายเลขดำอเศษ2446ส่วน2556ที่นายอานันทวีปชยังกูลณอยุธยาหรือไฮโซชายไฮโซและนักธุรกิจชื่อดังกับบนสเพ็ญสุขสมบูรณ์วงนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันเป็นโจทย์ที่1-2ฟ้องนายจิรัตเพชรนันทวงศ์หรือไฮโซแชมป์ไฮโซและนักธุรกิจชื่อดังเป็นจำเลยฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีเมื่อวันที่10มีนาคมลบ10เมษายน2556กำเลยแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ในรายการคนดังนั่งเคลียร์ได้หมิ่นประมาทใส่ความโจทย์ทำนองว่าพวกโจทย์ทำงานไม่เป็นมืออาชีพและข้อความอื่นๆล้วนเป็นเท็จทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกไฮโซแชมป์จำเลยเป็นเวลา1ปีโดยไม่รอลงอาญาส่วนศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องวันนี้ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า
จำเลยมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโจทก์ที่1ตามแมพอาญาหมู่328ให้จำคุก1ปีปรับ60,000บาทเมื่อพิเคราะห์ประกอบกับพฤติการแห่งคดีแล้วสมควรให้โอกาสจำเลยสักครั้งหนึ่งโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีกับให้จำเลยโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ติดต่อกันเป็นเวลา3 วันโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย